ครับสวัสดีครับทุกท่านก็มาถึงวิดีโอที่ผมจะขออนุญาตอธิบายเรื่อง Google Classroom ให้พวกท่านได้เข้าใจตรงกันกับผมสักนิดหนึ่งนะครับก็หลังจากที่ท่านได้ส่งตัว Excel file ที่มีรายชื่อพร้อมอีเมลมาให้ผมสำหรับนักศึกษาที่ลงวิชา Process Synthesis and Design ที่มีผมเป็นอาจารย์ผู้สอนนะครับผมก็ได้แอดชื่อทุกท่านแล้วมีการอินไว้เข้าไปใน user ที่เป็น user มหาลัยที่ขึ้นต้นด้วย S นะครับของทุกท่านเองซึ่งตอนนี้ผมได้แอดชื่อท่านไป20คนของ student ที่ท่านเห็นนะครับตัวนี้นี่คือ user ผมท่านจะเห็นว่านี่เป็น user ผมซึ่งเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่ามีใครบ้างที่ยังไม่ได้รับแอดจากการอินไว้หรือรับเชิญจากผมนะครับแต่ก่อนที่ผมจะเข้าไปในตัว20นักเรียนที่ผมเคยบอกแล้วผมจะขออนุญาตพูดถึงลักษณะตัวโฟลเดอร์ที่แชร์กันก่อนว่าทุกท่านจะเห็นว่าผมมี Google Classroom ของแต่ละชั้นปีซึ่งแต่ละชั้นปีผมก็อาจจะอธิบายให้เขาเห็นภาพว่าคุณมีโฟลเดอร์รวมนะสามารถเปิดเข้าไปเพื่อ1ดูเอกสารสำคัญที่ผมได้รวบรวมไว้ให้ท่าน2ดูเนื้อหาวิดีโอที่เป็นประโยชน์และผมคิดว่าเป็นประโยชน์ในการศึกษาเพิ่มเติมจาก YouTube หรือจากเว็บไซต์อื่นๆ3เป็นวิดีโอที่ผมได้อัดให้ความรู้เสริมหรืออธิบายเพิ่มให้คุณได้เข้าใจเพิ่มเติม 4 อาจจะมีการบ้านหรือหัวข้อการบ้านสั่งให้คุณทำผมก็ใส่ในนี้ 5 คุณสามารถ create folder ชื่อคุณแล้ว create folder ย่อยเกี่ยวกับการบ้านครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เก็บไว้ใน folder share ซึ่ง folder share นี้จะไม่จำกัดตัว capacity คุณสามารถแชร์หรือใส่วิดีโอหรือใส่ข้อมูลของคุณได้มากกว่าหลายร้อยหลายพันกิกนะครับตรงเนี้ยจะเป็นประโยชน์มากแล้วประโยชน์ที่สูงสุดคือหลังจากที่คุณจบคอร์สผมคุณอาจจะสามารถเข้ามาเรียกดูวิดีโอเก่าๆเพื่อทบทวนความรู้ตอนที่คุณไปฝึกงานหรือทำงานก็เป็นไปได้ตัวนี้มีประโยชน์นะครับโอเคนะครับทุกอย่างผมจะโพสต์ผ่านตัวโฟลเดอร์แชร์ทั้งหมดโอเคไหมครับแล้วมันจะมีการอัปเดตซึ่งถ้าหากใครยังไม่เคยใช้ยูเซอร์ของมหาลัยรบกวนทุกท่านไปใช้ยูเซอร์มหาลัยนะครับเพราะถ้าท่านไม่ใช้ยูเซอร์มหาลัยท่านจะไม่สามารถเข้ามาในข้อมูลส่วนกลางที่ผมตั้งนี้ได้เลยโอเคไหมครับหลังจากนั้นลองคลิกดูว่ามันมีอะไรบ้างอยู่ข้างในก็จะเห็นได้ว่าผมสรุปคร่าวๆเบื้องต้นสร้างมา3โฟลเดอร์ก็คือตัว textbook ตัว material hangouts ตัว video edge teaching เข้าไปดูตัว textbook ก่อน textbook ก็คือเป็น e-book ของ professor Tilton และคณะที่ผมได้ใส่ไว้ให้อ้าวอาจารย์แล้วอาจารย์ให้หนูซีล็อกหนังสือทำไมผมก็เลยบอกว่าในเมื่อมีอีบุ๊กอยู่แล้วหนูเปิดจากอีบุ๊กคอมพิวเตอร์หนูเรียนไปกับอาจารย์ด้วยได้ไหมไม่ต้องซีล็อกหนังสือผมก็เลยบอกว่าฝรั่งไม่ได้โง่ครับคุณฝรั่งมันทำอีบุ๊กออกมาก็จริงแต่อีบุ๊กนั้นไม่ได้มีรูปแบบเต็มหรือเนื้อหาเต็มเท่ากับหนังสือครับหนังสือรูปจะมีรูปแบบเนื้อหาเต็มอยู่ข้างในแล้วจะมีออปชันพิเศษอยู่ในซีดีของเด็ดอยู่ในซีดีครับซึ่งอีบุ๊กจะบอกลักษณะหัวข้อคร่าวๆเนื้อหาคร่าวๆการคำนวณคร่าวๆทุกอย่างแบบคร่าวๆซึ่งผมก็บอกว่าในเมื่อคุณเลือกเส้นทางที่จะมาเป็นเคมเอ็นคุณก็ต้องลงทุนสักนิดนึงคือการศึกษาคือการลงทุนคุณซื้อหนังสือรูปแบบเต็มเลยครับเพราะหนังสือรูปแบบเต็ม
คุณเข้าใจผมไหมว่าคุณสามารถถือเข้าไปเปิดในโรงงานได้แต่คุณจะไม่สามารถเปิดคอมพิวเตอร์หรือมือถือหรือแท็บเล็ตในโรงงานที่เป็นเคมีคอลหรือปิโตเคมีคอลได้เพราะพวกนั้นมันจะระเบิดครับจะสปาร์คเก็ตเนาะโอเคงั้นกลับไปที่ตัวโฟลเดอร์กลางแล้วเข้ามาดูตัว Material Hangout ผมก็จะได้โพสต์ตัว Chapter หรือ PowerPoint คร่าวๆที่ทาง Professor Tilton ได้สรุปมาคร่าวๆซึ่งทุกท่านอย่ากลัวนะครับว่าเอ้ยอาจารย์ไม่ได้ภาษาอังกฤษหนูอ่านไม่ออกเดี๋ยวผมมีเสริม PowerPoint เสริมหรือวิดีโอเสริมอธิบายแต่ละ Chapter ให้ท่านได้เข้าใจมากกว่านี้โอเคไหมครับย้อนกลับมาตัววิดีโอ8 Teachingในบางครั้งที่ผมมีวิดีโอที่อัดแล้วเสริมให้ท่านผมจะใส่ในโฟลเดอร์นี้ท่านสามารถเข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์ผ่าน YouTube ได้หมดผมจะลงผ่าน YouTube นะครับทุกอย่างจะลงผ่าน YouTube หมดเข้ามากดไลค์กด Subscribe ได้หมดติดตามได้หมดโอเคไหมครับผมจะตั้งยูสเซอร์นี้ไว้โอเคนะครับหรือวิดีโอข้างนอกที่อยู่ใน YouTube แล้วมีประโยชน์แล้วผมจะแปลมาให้ท่านหรือบรรยายซับไตเติ้ลด้านล่างมาให้ท่านท่านก็เรียนรู้โอเคนะครับกลับมาโฟลเดอร์กลางส่วนอาจจะมีโฟลเดอร์ที่3ที่4ที่5ซึ่งอาจจะเป็นพวกข้อสอบเก่าหรือโปรแกรมไฟล์ Aspen ผมก็จะอัปเดตให้เสมอๆนั่นหมายความว่าตอนนี้เราตกลงกันแล้วเข้าใจตรงกันว่าเรามีแพลตฟอร์มอยู่ตรงกลางท่านมาสามารถมาช้อปปิ้งหรือหยิบจับออกไปศึกษาหาความรู้ได้เรียนกับผมต้องเป็นแบบนี้นะครับผมจะไม่ป้อนโอเคเนาะให้ศึกษาหาความรู้เอาเองโอเคครับวิดีโอจบเบื้องต้นเท่านี้แล้วเดี๋ยวผมจะมีการอัพวิดีโอต่อไปเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ในช่วงปิดเทอมว่าสเต็ปของการออกแบบเริ่มแบบไหนขอบคุณมากครับ